สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมมากนะครับในประเทศไทยเราถ้าบอกว่าเศรษฐีนิตยานี่ก็หลายท่านก็คงอาจจะงงนะครับคืออะไรนะครับเศรษฐีนิตยานี่ก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งของต้นว่านกวนอิมนะครับหรือไผ่กวนอิมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะให้ชมก็จะมีอยู่2สายพันธุ์นะครับถ้าเป็นออกสีขาวริมใบตรงกลางเป็นสีเขียวนี่เขาจะเรียกกันว่าไผ่เงินนะครับถ้าออกสีเขียวไปทางเหลืองอ่อนนะครับอันนี้อ่ะตรงขอบเป็นสีเหลืองอ่อนตรงกลางเป็นเขียวนี่ก็จะเรียกว่าไผ่ทองนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็มีหลากหลายนะครับเช่น Chinese Water Bamboo Lucky Bamboo นะครับความเป็นมงคลครับปลูกแล้วถ้าเราดูแลให้งอกงามสมบูรณ์นะครับจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับของผู้ปลูกและคนในครอบครัวนะครับถ้าทำมาค้าขายก็กิจการจะเจริญรุ่งเรืองดีนะครับและก็อีกอย่างนึงก็คือมีคุณในทางเมตตามหานิยมด้วยนะครับก็ทำให้คนรักคนชอบเรานะครับเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนนั่นเองนะครับการปลูกดีครับเราสามารถปลูกในดินร่วนซุยได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถปลูกในน้ำได้นะครับอาจจะใส่ลงไปในแจกันก็ได้นะครับที่มีขังน้ำได้นะครับก็อยู่ได้นะครับการขยายพันธุ์นี่โดยการตัดชำยอดนะครับนี่ครับเราตัดได้เลยนะครับแบบตรงนี้นี่ตามข้อนี่เราสามารถตัดแล้วก็ไปชำในดินก็ได้นะครับหรือจะไปชำในน้ำก็ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับส่วนราคานี่ครับถ้าไซส์นี้นี่ที่ร้านผมนี่ขาย35บาทนะครับไผ่เงินนี่จะโตช้ากว่าไผ่ทองนะครับโดยสายพันธุ์ของเขานะครับมันจะเล็กกว่าไผ่ทองครับไผ่ทองนี่ก็ปลูกแล้วก็จะโตไวกว่านะครับอีกกวนอิมมีอีกชนิดนึงนะครับที่มีสีเขียวล้วนนี่เขาเรียกว่าไผ่หยกนะครับอันนั้นบังเอิญว่าจำหน่ายไปขายไปหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีโชว์ให้ตรงนี้ก็ฝากคลิปข้อมูลเกี่ยวกับไผ่กวนอิมหรือเศรษฐีนิตยาไว้เท่านี้นะครับหากท่านใดชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ